สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของย้ายบ้านขอการรุนยคาตสุนักวัย13บสาีบหัวใจนอนน้ำตาไหลเหมือนรัวอนาคตกลายเป็นไวรัลบ,บีบหัวใจเมื่อสุนักตัวหนึ่งถูกเจ้าของทิ้งเพราะกำลังจะย้ายไปบ้านใหม่และไม่สามารถพามันไปด้วยได้จึงโทรหาสถานสงเคราะห์สัตว์และเผยคำพูดที่ทำให้คนรักสัตว์ต่างสะเทือนใจไปตามๆกัน โดยสถานสงเคราะห์สัตว์บ้านลุงนิวได้รับโทรศัพท์จากผู้หญิงรายหนึ่งในรัฐนิวเจอร์ซีสหรัฐอเมริกาเราว่าตนเองกำลังจะย้ายออกไปจึงไม่สามารถพาแจ็คสุนัขขนสีน้ำตาลวัย13ปีไปด้วยได้ก่อนจะพูดว่าถ้าเป็นไปได้จะก,การรุนยัาฆ่าสุนัขได้ไหมเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์สัตว์ตกใจมากและรู้สึกเสียใจกับประสบการณ์ของแจ็คมากพวกเขาจึงตัดสินใจรับแจ็คเข้าไปหาบ้านอุปถมัม ื่อช่วยชีวิตอันมีค่าของแจ็คจากเจ้าของแต่ที่น่าเศร้าคือแจ็คดูเหมือนจะรู้ว่าเจ้าของไม่ต้องการมันอีกต่อไปแล้วเพราะแจ็คขมวดคิ้วลึกๆและน้ำตาไหลออกมาจากหางตาขณะที่เจ้าของเก่าของแจ็คเมื่อมาส่งมันที่สถานสงเคราะห์สัตว์แล้วเธอก็จากไปโดยไม่หันกลับมามองและไม่ได้กล่าวคำอำลาเลยเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์สัตว์พบว่าสภาพร่างกายของแจ็คค่อนข้างแย่ แทบจะเดินออกจากรถไม่ได้ด้วยกำลังของตัวเองดวงตาของมันติดเชื้อยอย่างรุนแรงและเขาก็ร้องไห้และไม่ได้ถูกตัดแต่งเกินปีจนเกิดการม้วนงอและที่ร้ายแรงสุดคือไม่ได้ทำหมันและไม่มีใบรับรองแพทย์สถานสงเคราะห์สัตว์กล่าวว่าแจ็คได้รับการตรวจโดยสัตวแพทย์และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคข้อเข,ข่าเสื่อมอย่างรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมแขนขาได้ข้อศอกขยายใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อรีบ ฟันร้าวโรคทางทันตกรรมสูญเสียการได้ยินตาแดงผิวหนังอักเสบกล่องเสียงเป็นอัมาพาตนิ้วในกระเพาะปัสสาวะระบบประสาทบกพร่องและอาการอื่นๆทำให้สัตวแพทย์ต้องใช้ยาหลายชนิดในการรักษาแจ็คโชคดีที่อาการของแจ็คดีขึ้นเรื่อยๆหลังการรักษาและตอนนี้แจ็คมีกำลังใจดีและสามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติแล้ว ปัจจุบันแจ็คก,กำลังพักฟื้นอยู่ในสถานสงเคราะห์สัตว์บ้านลงนิวซึ่งมีการระดมทุนให้แจ็คได้ใช้ชีวิตตามปกติอย่างที่สุนัขตัวหนึ่งคนได้รับเพื่อซื้อของเล่นขนมเตียงผ้าหม่มสายจูงและปลอกคอหลังจากรู้ประสบการณ์ชีวิตของแจ็คแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก c คอขอบคุณครับ